ธีการทำและขั้นตอนการทำนะก็คือก็จะใส่น้ำเราก็จะใส่น้ำเนี่ยลงไปประมาณสัก40ลิตรนะครับ40ลิตรลงไปในหม้อเบอร์50นะเราก็จะใส่เข้าไปแล้วหลังจากนั้นพอรอให้น้ำเดือดเราก็จะใส่เป็นใบเตยหอมนะครับใบเตยหอมก็จะช่วยเพิ่มความหอมของน้ำใส่ใบเตยหอมเข้าไปจนประมาณ15นาทีถึง20นาทีเพื่อที่ให้เกิดความหอมหลังจากนั้นเราก็จะเติมเกลือเข้าไปนะครับประมาณ2ถุง2ถุงเล็กๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอน้ำเดือดเราก็จะใส่ขิงเข้าไปแล้วรอจนขิงแบบออกสีเหลืองแบบเข้มข้นเลยแบบให้เข้มข้นเอาให้เต็มที่ถ้าคนไหนอยากหวานมากก็ใส่น้ำตาลมากใครอยากหวานน้อยก็ใส่น้ำตาลน้อย